สำหรับแฟนที่ชื่นชอบความเร็วนะครับก็คงจะได้มีการติดตามการแข่งขัน MotoGP 2018นะครับซึ่งทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็พอใจตลอด3วันของการจัดงานนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าชมไม่ต่ำกว่า 300,000 คนและมีเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาทครับนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะครับก็กล่าวถึงการจัดงานแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP หรือว่ารายการนี้นะครับที่ชื่อว่า PTT Thailand กลางปี2018ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ตลอด3วันที่ผ่านมาครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาชมงานไม่ต่ำกว่า 300,000 คนสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 4,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีเกินคาดครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกครับการไว้นะครับว่าตอนนี้ที่รับรายงานมาก็คือว่าตลอด3วันของการจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7เนี่ยคิดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดนะครับที่เนื่องจากMotoGPทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 300,000 คนนะครับส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีหลายส่วนทั้งในส่วนของนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่านจะเห็นว่ารถติดส่วนนักเที่ยวชาวไทยมาจากหลายภูมิภาคมากนะครับกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกก็มานะครับรวมทั้งในภาคอีสานด้วยรวมถึงนักเที่ยวต่างประเทศโดยกิจกรรมระดับโลกในครั้งนี้นะครับททก็มุ่งหวังเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับระดับพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูงเฉลี่ยใช้จ่ายต่อวันอยู่ประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทมากกว่านักท่องเที่ยวปกติเกือบเท่าตัวนะครับทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่าตลอด2สัปดาห์ทั้งก่อนและหลังการจัดงานมียอดการจองห้องพักเต็มนะครับแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยซื้อของที่ระลึกก็เป็นไปอย่างคึกคักครับนอกจากนี้ในอนาคตททยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ Amazing Thailand Marathon แข่งขันปั่นจักรยานที่สำคัญประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP อีก2ปีนับจากนี้นะครับก็ยิ่งตอกย้ำเสน่ห์การท่องเที่ยวเมืองรองในภาคอีสานให้โด่งดังไปทั่วโลกครับ